ในอนาคตอันใกล้การส่งสินค้าที่ต้องรอกันเป็นวันอาจจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อบริษัทในสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปซึ่งล่าสุดบริษัทก็ได้เผยโฉมวิดีโอต้นแบบดีไซน์ของระบบนี้ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกโดยบริษัท Hyperloop Transportation Technology ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ชั้นนำในอเมริกาและยุโรปได้เผยวิดีโอแนวคิดของระบบขนส่งแคปซูลส่งสินค้าแบบอัตโนมัติในเวลารวดเร็วหรือ Express Freight ซึ่งบริษัทยืนยันว่าจะช่วยส่งสินค้าได้เร็วกว่าการใช้เครื่องบินและรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกทั้งยังใช้ต้นทุนที่คุ้มค่ากว่าโดยระบบนี้มีจุดเด่นก็คือการใช้เทคโนโลยี Hyperloop ซึ่งเป็นการขนส่งรูปแบบใหม่ด้วยแคปซูลซึ่งเดินทางด้วยความเร็วสูงผ่านท่อสุญญากาศโดยตัวแคปซูลจะขับเคลื่อนด้วยความแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแมกเลฟที่จะผลักให้แคปซูลลอยอยู่เหนือรางช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างรางและแคปซูลทำให้แคปซูลพุ่งไปได้ด้วยความเร็วสูงโดยกระบวนการทำงานของระบบ Express Freight ที่ทางบริษัทเผยวิดีโอแนวคิดออกมาจะเห็นได้ว่าสินค้าจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องที่เดินทางมากับแคปซูลพอถึงที่สถานีประตูของแคปซูลก็จะเปิดออกเพื่อรับและก็ส่งสินค้าไปตามสายผ่านลำเลียงแบบอัตโนมัติและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการประตูแคปซูลก็จะปิดลงเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งสินค้าที่อยู่ถัดไปโดยบริษัทยังเผยด้วยนะคะว่ามีแผนที่จะรวมระบบขนส่งแคปซูลส่งสินค้านี้เข้ากับระบบ Hyperloop ที่บริษัทจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารซึ่งจะเดินทางด้วยแคปซูลลักษณะคล้ายกันด้วยความเร็วสูงสุดที่ 1,223 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามเทคโนโลยี Hyperloop ของบริษัทในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงต้นของการวิจัยพัฒนาและการสร้างต้นแบบโดยก่อนหน้านี้บริษัทได้รับเงินทุนจากโครงการ Next Generation EU ของสหภาพยุโรปมูลค่า800ยูโรหรือราวๆ 39,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop เชิงพาณิชย์ในประเทศอิตาลีอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนการก่อสร้างและกำหนดการเปิดให้บริการระบบขนส่งดังกล่าวออกมาแต่อย่างใดค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ